าวช่วง Star Unlimitedชาลีบาวเป็นหมาแนวแล้วชาลีบาวเป็นใครชาลีบาวเป็นตัวเอกเป็นหนุ่มน้อยคนหนึ่งคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่ร้านชาลีบาวคาเฟ่เมกะบางนาแล้วค่ะใครที่เป็นสาวกของการ์ตูนชุดพีนัสนะคะคงจะคุ้นกันดีกับตัวละครชื่อดังอย่างสโนปี้แล้วก็ชาลีบราวค่ะซึ่งเขาใช้เป็นคอนเซ็ปต์หลักในการตกแต่งร้านนั่นเองค่ะดีจังเลยค่ะไม่ต้องบินไปไกลถึงต่างประเทศก็สามารถทานขนมอร่อยของชาลีบราวคาเฟ่ได้นะคะเขาว่าที่นี่นะคุณผู้ชมคะใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเลยเป็นไงล่ะน่าสนใจไหมน่าเดี๋ยวเราสองคนพาคุณผู้ชมไปชิมขนมอร่อยอร่อยข้างในจะเป็นยังไงนั้นตามเราไปเลยค่ะว่าแต่น่ารักแบบนี้จะกล้ากินไหมเนี่ยฟีฟีฟาฟาโฟโฟฟัม I smell smoke in the auditorium Charlie Brown Charlie Brown He's a clown ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณรพีผู้บริหารร้านชาลีบราวคาเฟ่แล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ชาลีบราวคาเฟ่เนี่ยมีในเมืองไทยแล้วแต่ว่าเป็นสาขาที่เท่าไหร่คะตอนนี้เนี่ยถ้าในไทยเราเป็นสาขาแรกอยู่นะครับที่เมกะบางนาครับแต่ว่าถ้าเป็นสาขาในเอเชียก็เราจะเป็นสาขาที่33ทีมหลักอะค่ะของร้านเนี่ยจะต้องเป็นตัวการ์ตูนชุดพีนัทแต่ว่าสไตล์ในการแต่งร้านของแต่ละสาขาในแต่ละประเทศนะคะมันต่างกันไหมครับก็พอดีเราซื้อลายเซ็นเข้ามาเลยซื้อลิขสิทธิ์เนาะเราก็เลยได้สิทธิ์ในการที่จะออกแบบตกแต่งทุกสิ่งทุกอย่างได้ใหม่หมดนะครับเราก็เลยตั้งใจที่จะให้สาขาในประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นในโลกเราก็เลยลุยกันใหม่ออกแบบกันใหม่เริ่มกันกลางกระดาษกันใหม่เลยครับวันนี้เราได้มาสัมผัสที่นี่แล้วนี่อย่างที่เห็นนะคะพระเอกอยู่2ตัวนี่คือชาลีบราวกับสโนปี้ซึ่งเขามีเดอะแก๊งในพีนัสมากมายเลยทีเดียวนั่นคือคาแรคเตอร์ของการ์ตูนที่หยิบมาใส่ในอาหารใช่มีอะไรบ้างจะเริ่มที่เมนูที่ไม่มีที่ไหนในโลกก่อนละกันอ๋อนี่เป็นที่แรกของโลกที่เราทำเป็นไอศครีมสโนปี้นะครับเป็นเจลาโต้รสเก๋าลักเสิร์ฟพร้อมกับลาวาเค้กอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกของโลกที่ไอศครีมเป็นรูปตัวการ์ตูนเลยตัวการ์ตูนเลยครับซึ่งวิธีการทานก็ต้องมีอันนี้แล้วก็ใช่ทานด้วยกันใช่ครับเราก็อันนี้คือรสเก๋าลักเนาะใช่อร่อยอ่ะจะคล้ายๆวานิลานิดๆเนาะถูกกับเหมือนประมาณฮาเซลนัทอะไรประมาณนั้นมันถั่วหน่อยประมาณนี้เมนูนี้ที่เดียวต้องบอกว่าในโลกเลยล่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมต้องมาลองนะอันนี้ต่อไปเลยค่ะก็เมนูต่อไปก็คงไม่พ้นซิงเกิลเค้กก็ที่จะเป็นรูปตัวการ์ตูนอีกเหมือนกันนะครับก็เรามีทั้งหมด4รสชาติ4แบบแต่วัตถุดิบทั้งหมดนี้เรานำเข้าจากฝรั่งเศสเลยลองชิมดูได้ครับได้เลยมีรสอะไรบ้างคะก็ถ้าเป็นยอดนิยมนะครับชาลีบราวน์พระเอกของเราก็จะเป็นทริปเปิลช็อกโกแลตครับมีทั้งดาร์กช็อกมิลช็อกแล้วข้างในจะมีไส้เป็นไวท์ช็อกครับก็ต้องทานพร้อมๆกันให้ติดไส้ข้างในไปด้วยก็เราก็จะได้ความเข้มข้นของช็อกโกแลตก่อนในตอนแรกแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยจะมีกลิ่นไวท์ช็อกวิ่งขึ้นมาความหอมไวท์ช็อกวิ่งขึ้นมาอันนี้คือที่เป็นพระเอกนะคะแล้วก็นี่จนด้านนั้นจะเป็นลูซี่นะครับก็จะเป็นสตรอเบอรี่บับเบิ้ลกัมเป็นเหมือนแบบมีเยลลี่นะตัวสโนปี้ด้านนี้ก็จะเป็นคาราเมลชีสด้านนอกก็จะเป็นออกครีมมี่หน่อยนะครับแล้วก็จะมีความหอมของคาราเมลจากฝรั่งเศสอยู่ข้างในมีคาราเมลซอสด้านล่างก็จะมีฐานเป็นโอริโอ้ครับใช่ค่ะแล้วนี่รสอะไรคะอันนี้จะเป็นวานิลาแพชชั่นฟรุตครับก็เราใช้วานิลาของมาดากัสการ์ซึ่งถือเป็นวานิลาที่ดีที่สุดในโลกก็จะเป็นแบบเม็ดวานิลาเลยนะครับก็ด้านนอกก็จะเป็นแพชชั่นฟรุตก็คาแรคเตอร์คล้ายๆกันใช่ก็จะได้ความเปรี้ยวสดชื่นของแพชชั่นฟรุตก่อนแล้วก็จะมีความหอมของวานิลาวิ่งขึ้นมาค่ะคุณระพีบอกว่าที่เนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายที่มานั่งลูกค้าทุกเพศทุกวัยใช่ใช่กลุ่มเลยนะคะเราจะพบเห็นภาพที่มากัน3เจเนอเรชันอยู่ในร้านเรานะครับโต๊ะต่อกันแล้วก็นั่งกันตั้งแต่อาม่าคงยันไปเหลียนหลานอย่างนี้เลยครับก็เป็นคาเฟ่ที่ก็รวมได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆเป็นฟาร์มารี่เลยนะครับแล้วก็คาเฟ่ได้เลยอ่ะอาหารที่เราใช้นี่เราก็ไม่ใส่สารกันบูดนะเราถนอมอาหารด้วยวิธีที่เราไม่ใช้สารกันบูดเฉพาะอะไรครับ
ครับคือดูแล้วแบบเป็นที่สุดของแต่ละวัตถุดิบเอามารวมกันแถมยังสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆได้ครับโอเคต่อไปเลยไหมครับใช่ค่ะต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะRed Bean Green Tea ครับก็จะเป็นตัวกรีนทีที่เป็นเนื้อสปองแล้วก็จะมีถั่วแดงจริงๆอยู่ด้านในก็จะไม่หวานมากนะครับเป็นเลเยอร์อยู่นี่ถั่วแดงตัดไปที่ราคานิดนึงครับก็ตัวนี้ชื่อว่าครอสตินี่ครอสตินี่ก็จะเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะครับด้านบนเราก็จะมีแฮมหรือเห็ดแล้วก็จะเป็นชีสเราก็จะเอาเข้าไปอบชิ้นต่อชิ้นมีขนมละก็ต้องทานคู่กับเครื่องดื่มอร่อยอร่อยเริ่มที่ตัวนี้ก็เมนูสำคัญของเรานะครับซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตเซเป้เราภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบที่เป็นช็อกโกแลตจากฝรั่งเศส2ชนิดบวกกับเบลเยียมอีกชนิดหนึ่งเป็น3ชนิดรวมกันกว่าจะได้สูตรนี้กว่าจะได้ออกมารสชาติแบบนี้นี่ก็มือไก่หน้าผากกันไปหลายวันทดลองกันไปหลายแก้วใช่ไหมจนอร่อยมากแบบนี้มันข้นคุณผู้ชมคือมันเข้มข้นของความเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ที่สำคัญคือมันรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้หวานเท่าไหร่อันนี้ล่ะคะตัวนี้ก็จะเป็นนิวยอร์กโซดาก็คือจะเป็นพิเรผลไม้อยู่ด้านล่างครับแล้วด้านบนเราก็จะท็อปด้วยโซดาคุณผู้หญิงชอบครับค่ะทานแล้วจะสดชื่นต่อไปเลยค่ะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ไอซ์ทีครับผมเป็นชาเย็นของเราไม่ใส่นมนะฮะตัวนี้เนี่ยความพิเศษอยู่ที่ว่าตัวชาเนี่ยเป็นชาที่ไม่มีคาเฟอีนก็คือเราไม่ได้ใช้น้ำร้อนเทลงไปในการชงเป็นชาเต็มใบนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ไซรัปของฝรั่งเศสลงไปเพิ่มความเปรี้ยวความหวานมีความแบบเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดๆนะหอมหน่อยเนาะใช่แบบมันขึ้นมันหอมมันหอมหอมที่จมูกเมื่อกี้เป็นเครื่องดื่มที่เป็นเย็นไปแล้วนะสำหรับใครที่ชอบทานอะไรเครื่องดื่มร้อนอันนี้คือตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์คอฟฟี่เป็นฮอตคอฟฟี่ครับผมค่ะข้างหน้าจะมีรูปกราฟิกเลยมีกราฟิกตัวชาริบาวใช่ก็เลือกได้นะครับจะเป็นซิกเนเจอร์ชาริบาวอะไรเราก็เลือกได้สองตัวได้ไหมคะสองตัวต้องสองแก้วสองแก้วถ้าคุณผู้ชมรู้สึกอยากจะมาชิมแบบเราค่ะบอกทางมาหน่อยค่ะก็เราอยู่ที่ไม่กลับบางนานะครับก็อยู่ที่ชั้น2นะครับตรงข้ามกับไอเกียเลยยังไงก็หาเจอนะครับวันนี้ทางร้านใจดีนะคะมีวอยเชอร์มาจากค่ะมูลค่า400บาทจำนวน5ใบค่ะให้ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาหน่อยนะคะว่าร้านชาลีบราวน์คาเฟ่ประเทศไทยนะคะเป็นสาขาที่เท่าไหร่ค่ะให้ส่ง SMS มานะคะที่4221980หรือว่าอีเมลนะคะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะรีบส่งมาเลยนะมีแค่5ใบมาแล้วคุณผู้ชมจะเห็นความน่ารักของร้านนะจะมีตุ๊กตาสนุปปี้นะคะแล้วก็คนเดียวก็นะฮะเอามากอดได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณระพีมากค่ะที่มาแนะนำร้านดีๆแบบนี้เราอยากเห็นสาขาต่อไปเร็วๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยผู้บริหารท่านหนึ่งสวัสดีค่ะร้านชาลิบราวคาเฟ่มอบกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า400บาทเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าชาลิบราวคาเฟ่ที่ประเทศไทยเป็นสาขาที่เท่าไหร่ส่งคำตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980รีบส่งเข้ามานะคะเพราะกิฟต์วอยเชอร์มีอยู่เพียง5ใบเท่านั้นค่ะ